วัสดีครับตอนนี้พบกับทีเดียมในช่วงของกองสารทุกข์นะครับวันนี้ผมก็มีเรื่องหนึ่งที่สังคมค่อนข้างจะฮือฮามากทั้งไทยและเทศนะฮะล่าสุดมีคลิปตัวหนึ่งของชมรมหนึ่งที่พูดถึงมนุษย์ต่างดาวนะครับแล้วก็ในภาพก็เป็นการผ่านเสียงมาในร่างมนุษย์แล้วก็พูดถึงสิ่งที่อยากจะฝากให้มนุษย์คำว่าฝากคือมนุษย์ต่างดาวฝากให้มนุษย์ได้ทำความดีซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่เป็นเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยมันทำให้หนึ่งประเด็นเนี่ยซึ่งผมก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นปัญหาผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่สามารถอธิบายได้ในความเป็นมนุษย์ซึ่งตรงอธิบายจุดนี้ก็ถ้าบ้านเราดอททีวีจะนำเสนอในผ่านกองสารทุกข์ซึ่งเป็นทุกข์ของกลุ่มบุคคลที่มีความเข้าใจที่หลากหลายนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวที่ว่าเนี่ยมันก็เกิดจากการหนึ่งปัญหาหนึ่งประเด็นก็คือคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยทีนี้เท่าที่ผมมองเนี่ยคนไม่เห็นด้วยเนี่ยในหนึ่งปัญหานั้นอ่ะคือความไม่เท่ากันของสภาวะส่วนสภาวะส่วนภาวะจะไปหาคำตอบอย่างไรเนี่ยก็เป็นปัญหาอีกนะถ้าหากว่าสร้างภาษาขึ้นมาแล้วก็ไม่จบในที่เดียวเอาง่ายๆถ้าอธิบายเป็นภาษาการ์ตูนเนี่ยก็คือพลังงานมันมีไม่เท่ากันในแต่ละคนเลเวลไม่เท่ากันความเข้าใจแตกต่างกันความเชื่อแตกต่างพอตอบแบบนี้ปุ๊บมันก็เป็นภาษาตลาดอีกเป็นความเข้าใจเป็นความเชื่อส่วนบุคคลทุกคนมีความหลากหลายซึ่งผมว่าดีที่สุดในการที่จะเป็นข้อถกเถียงเนี่ยคือการแค่นำชุดข้อมูลของแต่ละฝั่งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเนี่ยมาแชร์ร่วมกันไม่อยากจะให้ไปสู่การด่ากันว่ากันผ่านทีวีซึ่งเราก็จะไม่พ้นกับวังวนในเลยอะไรแบบนี้หรือแม้แต่ทางฝ่ายเราจะถูกด่าบ้างก็เคยมีแต่ว่าก็น้อยเพราะว่าไม่ค่อยจับประเด็นกระแสหลักสักเท่าไหร่ซึ่งไม่ได้หมายความว่าไม่ทราบหรือไม่รู้ก็เข้าใจทีนี้พอเข้าใจเนี่ยถ้าไม่ทำอะไรซะเลยมันจะเสียของว่าเราจะเข้าใจไปทำไมในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นกองสารทุกข์ที่จะพูดเรื่องของมนุษย์ต่างดาวเนี่ยผมก็จะแจ้งคุณลุงแล้วคุณลุงช่วยอธิบายปิดท้ายว่าเท่าที่ผมเห็นดูก็คือคนหนึ่งเขาไม่บรรลุหรือเขาไม่รู้เรื่องจิตอีกคนพูดเรื่องกายอีกคนพูดเรื่องฐานใจแค่3เซกชันเนี่ยจะไปรู้ได้มันก็บ้าพออยู่แล้วทีนี้ความถนัดของคนสมัยก่อนเนี่ยก็คือกายใจจิตความไม่เท่ากันของกายใจจิตก็จะใช้ภาษาสมัยก่อนว่าก็ต้องใช้หลักพุทธมาอธิบายว่าโสดาคตานาคาและอรหันต์มันมีว่าก่อนโสดาก็มีมนุษย์ทีนี้ผมก็มองว่ามนุษย์ไปทะเลาะ กับโสดาขนาดว่าโสดาเขายังทะเลาะ กับกสิทาเลยไอ้ความที่รู้ไม่เท่ากันเนี่ยเมื่อรู้ไม่เท่ากันหนึ่งอย่างมันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเรื่องมนุษย์ต่างดาวหรอกถ้าจะเสริมมาหน่อยมันไม่มีอะไรมากนะฮะว่าคำว่ามนุษย์ต่างดาวคือความเจริญด้านวิทยาศาสตร์ในด้านวัตถุแล้วก็ไอความเป็นในดาวโลกเนี่ยก็คือความเจริญทางด้านจิตในกลุ่มของผู้ที่บริโภคหรือว่าจิตนิยมก็ถ้าพูดถึงก็คือเป็นโครงสร้างอย่างอธิบายคือ31ภพภูมิไปเห็นเทวดาไปเห็นเทพเห็นพรหมเห็นอรูปพรหมสุดท้ายก็ไม่เหลืออะไรไม่มีอะไรเลยเนี่ยฮะไอคำอธิบายแบบเนี้ยผมก็เชื่อว่ามีเยอะนะฮะในท้องตลาดสดตลาดแห้งแต่ว่าสุดท้ายมันก็ไม่สามารถที่จะทำให้สังคมเนี่ยสงบสุขในเชิงของการแลกเปลี่ยนทัศนคติได้แล้วก็ไม่รู้เดี๋ยววันนี้ยังก็วันนี้ก็เป็นพัฒนาการเมื่อวันก่อนเราทะเลาะกันเรื่องร่างทรงวันนี้เราก็มาพูดเรื่องมนุษย์ต่างดาว เดี๋ยวปีหน้ามันจะพูดเรื่องอะไรอีกมันก็ไม่จบอะฮะก็คงจะเข้าหลงโลกพลังงานนาทีแล้วล่ะก็น่าจะจบในเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์มันน่าจะไปสู่จุดนั้นในที่สุดแต่ว่าเอาเป็นว่าณจุดนี้การแสดงทัศนคติผมเห็นว่าควรจะแชร์มากกว่าที่จะจากว่ากันแล้วก็เอาชนะกันเพราะต่างฝ่ายต่างก็ถ้าถามว่าความสามารถของการแสดงความเห็นนะผมว่าเป็นเรื่องสำคัญแต่ซึ่งอยู่ในโลกออนไลน์ซึ่งเป็นโลกโซเชียลที่มันค่อนข้างขวัญบวนมากวันนี้เวลา
เท่าไหร่ก็ไม่รู้เหตุเกิดเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นพอวินาทีผ่านไปเหตุการณ์มันเปลี่ยนครับลุงเพราะว่าตัวละครหน่อยของในเหตุการณ์อ่ะตั้งแต่วินาทีที่เริ่มมาเนี่ยของรถต่างๆถามว่าเขาทำอะไรเขาทำกิจกรรมที่เป็นเรื่องดีเกี่ยวกับความศาสนาเขานั่งล้อมวงกันสวดมนต์นั่นน่ะตามเนื้อหาที่ดูมาน่ะแล้วมันไม่ดีตรงไหนมันเอามีดไปเอาก้นไปจี้ใครตรงไหนล่ะจุดเริ่มต้นน่ะทุกหมวดหมู่เนี่ยผมก็เคยฟังลุงหงอบอกอยู่แล้วว่ามนุษย์มันฝ่ายดีทุกคนแหละทีนี้ฝ่ายดีของแต่ละคนที่มันสร้างคนหรือมันทำลายคนต่างหากที่มันน่าจะเอามาพิจารณาเพราะฉะนั้นล่าสุดจุดเริ่มต้นพอเสร็จกิจกรรมเสร็จกิจกรรมดังกล่าวที่ว่านั่นคือต้นทางคือต้นของคลิปสักพักก็มีตัวแทนของกลุ่มชนมันก็ต้องมีทั้งผู้นำและผู้ตามมันก็ไม่แตกต่างอะไรกับผู้นำในเชิงของยูนิฟอร์มแล้วก็อันยูนิฟอร์มในยูนิฟอร์มผมก็แจ้งไปแล้วว่าในกลุ่มของบ้านเราถ้าพูดถึงก็คือสาธุมากหน่อยกลุ่มสาธุก็ถามว่าในยูนิฟอร์มมีความเข้มข้นมากน้อยเพียงใดในการที่จะนำพาหรือให้คำตอบกับสังคมในด้านนี้ก็ไม่มีไอ้ที่มีถามไอ้คำว่าไม่มีเนี่ยไม่มีคืออะไรไม่มีพูดถึงเรื่องของการเข้าถึงมีพูดถึงอะไรมีอะไรมีในเรื่องของการอ่านตำราแล้วก็มาบอกกันอ้างถึงตำราแล้วก็มาบอกกันอ่านแล้วลุงไม่ใช่แค่อ้างอ่างเป็นเล่มเลยสร้างใหม่ตั้งหากโอ้ยผมอย่าไปขึ้นผมไม่ต้องการขึ้นสองคือก็ก่อนที่จะมานั่งอ่านตำราก็คือสมัยก่อนก็คือต้องอ้างอันนี้อ้างและอ้างครูบาอาจารย์อ้างเกจิเห็นไหมอ้างเกจิแล้วก็มานั่งเล่าให้ฟังซึ่งจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็มาเป็นตำราสุดท้ายณตอนนี้มันหลุดมาเป็นอันยูนิฟอร์มก็คือเป็นประสบการณ์ตรงของบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในยูนิฟอร์มผมก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดียังไงก็ในเมื่อกลุ่มสาธุถูกวางเขาว่าถูกวางมันก็เป็นผมขออ้างว่าพุทธบริษัทสี่ไม่รู้เรามาจากไหนไม่รู้ว่าใครเป็นคนพูดก็ในเมื่อมีตั้ง4เซกชันกับเวลา 5,000 ปีเนี่ยในการสืบทอดต่อท่อไปเนี่ยกลุ่มของคนที่มียูนิฟอร์มก็อ่อนแรงลงผมก็มองว่าอ่อนแรงลงแต่อ่อนแรงเนี่ยมาได้ตั้ง 2,000 กว่าปีสุดท้ายก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าไอ้ความจริงที่ว่านี้นั้นเนี่ยที่มันผันผวนไปตามยุคสมัยมาจนถึงวันนี้ในเรื่องของมนุษย์ต่างดาวผมก็เลยมองว่าล่าสุดก็คือคนเห็นด้วยเขาก็ต้องสนับสนุนสิ่งที่เขาเห็นด้วยทีนี้ผมจะบอกว่าไอ้แนวราบของการเห็นด้วยแล้วไม่เห็นด้วยมันก็พอที่จะเข้าใจง่ายหน่อยแต่ล่าสุดอ่ะมันเป็นเรื่องของแนวตั้งก็คือเรื่องของรู้เข้าใจแล้วก็เข้าถึงคนไม่เข้าใจสภาพมันก็ยากและสภาพก็เข้าใจยากไอการรู้เห็นมองสุดตาเนี่ยไอที่เห็นสุดตาก็คือสิ่งที่เห็นได้ไอเห็นไม่ได้มันไม่ได้พูดถึงเลยอีก 50% น่ะจากตัวเราถึงกำแพงแล้วระหว่างกำแพงมันมีอะไรก็ไม่สามารถก็ต้องเอาไปอาศัยศาสตร์วิทยาศาสตร์ในการอธิบายแต่ศาสตร์วิทยาศาสตร์อธิบายก็ยังเข้าไม่ถึงของความเป็นสภาพของความเป็นธรรมชาติอีกก็ได้แต่เพียงแค่ลูกๆคลำๆเสร็จปุ๊บแนวตั้งดันมีคำว่าสภาวะอีกถ้าเป็นภาษาเก่าก็มนุษย์โสดาคานาคาแล้วก็อรหันต์ในที่สุดเรื่องประมุขก็ไม่อยู่แล้วคือพระพุทธเจ้าถ้ากลุ่มเป็นทุนสาธุในการอธิบายทีนี้คลิปที่เห็นก็คือเป็นผู้ที่ติดตามหรือเฝ้าตามติดในพระประธานตรงนั้นก็คือมีพุทธรูปอยู่ต้องเป็นกลุ่มสาธุนั่งนั่นแหละนั่งเป็นผู้ตามผู้นำก็ต้องเป็นผู้นำกลุ่มสาธุแน่นอนแต่เผอิญว่าไปเจอความเป็นเนี่ยความเป็นอะไรความเป็นสภาวะเข้าพอมาเจอความเป็นสภาวะเข้าทางบ้านเราดอททีวีหรือลุงหงอกก็บอกว่ามันเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ก็ทำให้กลุ่มสภาพเนี่ยย้อนแย้งได้เพราะกลุ่มสภาพเขาโตมากับวิทยาศาสตร์และหรือกลุ่มสภาพที่เข้าถึงสภาวะเองเนี่ยก็เข้าใจสภาวะเองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเข้าสู่สภาวะได้อย่างแท้จริงหรือแม้แต่ไม่สามารถขึ้นแนวตั้งได้จริงตามติดได้จริงแต่ก็ไม่รู้ตำแหน่งของตัวเองว่าตามอยู่หรือนำอยู่ไอ้คนนำเนี่ยก็เชื่อว่าคนที่สูงกว่าน่าจะไม่ลดตัวลงมาทะเลาะก็คือปล่อยผ่านไปซึ่งผมก็เห็นว่า
คนดีที่อยู่ในสังคมเนี่ยคนที่เขาดีจริงๆเนี่ยเขายอมได้ยังไงให้คนไม่ดีเนี่ยได้ไปก่อนหรือให้อภัยเขาซะหรืออะไรก็ตามเนี่ยคนดีมักจะทำอะไรแบบเนี้ยเท่าที่ผมเคยสังเกตมาคนที่ไม่ดีก็มักจะได้พูดได้แสดงโดยที่หารู้ไม่เลยว่าไอ้ความไม่ดีนั้นที่แสดงออกมามันเกิดจากความสงสารของคนดีที่ทำให้คนไม่ดีนั้นน่ะได้มีที่ยืนเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยฮะเท่าที่สังเกตดูเพราะฉะนั้นคลิปล่าสุดเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งออกมาหรอกครับมันออกมาตั้งนานแล้วครับแล้วการออกมามันคือเรื่องฝ่ายดีก็เหมือนกับฝ่ายค้านที่บอกว่าไม่เห็นด้วยคุณก็ไม่ได้กิจกรรมของคนที่ค้านเนี่ยความสามารถมีอะไรก็ไม่ได้หมายความว่ากิจกรรมของคนที่ค้านเนี่ยจะมีคนในสังคมเห็นด้วยนะครับก็ไม่เห็นด้วยแล้วก็ด่าด้วยเพราะฉะนั้นต่างฝ่ายต่างเอาดีมาใส่กันแล้วนะฮะลุงทุกวันเนี่ยกองสาธารณสุขที่ว่าเนี่ยถ้าใครยังจับประเด็นทีเดียวไม่ได้ก็ต้องขอให้ไปดูคลิปที่อยู่ในท้องตลาดซึ่งท่านจะหาดูได้ง่ายอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงจุดนี้ลุงหงอกก็ได้ดูไปแล้วแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูก็คือถ้าอยากจะรู้ก็ไปดูถ้าไม่อยากรู้ก็นอนเลยนะฮะก็แค่นั้นทีนี้ทั้งแนวรากก็ต่างมุมกันเพราะว่ามันจับช้างกันทางหัวทางหางนี่ในแนวรากเอาใครล่ะจะขึ้นไปบนหลังช้างขึ้นได้ไหมขึ้นเท้าช้างขึ้นได้ตัวครึ่งตัวช้างหรือบนหลังช้างก็เป็นข้อถกเถียงกันตัวจริงของเขาเรียกขึ้นช้างได้แล้วอยู่เหนือช้างเนี่ยก็ไม่ออกมาปรากฏตัวผมก็คันปากเลยครับงั้นน่ะก็ต้องมาถามลุงหงอกว่าเราจะหาข้อสรุปจากสาระทุกข์ของคนในสังคมที่ทุกเรื่องเขาและทุกเรื่องนอกตัวเนี่ยได้อย่างไรแล้วผมก็มั่นใจว่าคนที่เกิดการถกเถียงกันน่ะทั้งคู่ปรารถนาดีด้วยกันทั้งคู่นั่นแหละแต่ความปรารถนาดีเนี่ยมันถูกแสดงออกมาตามบันทึกของแต่ละบุคคลที่ผ่านประสบการณ์ตรงมาที่แตกต่างกันจึงทำให้แสดงออกมาไม่เหมือนกันตัวนี้คุณลุงว่าไงครับก็มีแค่นี้ใช่ไหมในจอมีมากกว่านี้ฮะลองสักหนึ่งคีย์เวิร์ดดูสิเราพูดเรื่องอะไรโดยใช้จิตวิญญาณในการพูดจาให้ดูดีให้มีความน่าเชื่อถือแต่สิ่งที่ทุกพวกนี้ทำอยู่เนี่ยโอ้โหทำเป็นคนเป็นไรได้เรื่องนี้หลังจากว่าคนที่ทำเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นคนไม่ได้เชื่อเราแล้วก็ดูคนมองเป็นเรื่องตลกถ้าใครก็ตัดประมาณนี้ครับโอเคก็มีทั้ง1 2 3 4บุคคลนี้ตัวละครสี่บุคคลนี่ตัวละครก็เป็นตัวของตัวเองนะครับดูตามนั้นถ้ามาเรื่องของยูนิฟอร์มพระสงฆ์ก็ตามนั้นก็เอาตั้งนั้นอ้างถึงภาษาพระเจ้าอีกแหละนี่เป็นต้นไม่ว่ากันแต่พอเวลาไปถึงทางนั้นล่ะก็เรียกอะไรหมอปลาอะไรที่เราคิดครับก็สวนกับอันนี้ก็เล่นเรื่องผีครับเราก็ช่วยสังคมช่วยเล่นเรื่องผีก็ช่วยสังคมช่วยมนุษย์กันละกันครับช่วยมนุษย์เห็นจับต้องได้ครับนี่ถือว่ามีผลงานจับต้องได้ครับแต่เล่นเรื่องผีใช่นะเท่าที่ติดตามมาทีละน้อยสองน้อยเนี่ยก็เล่นเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็นพูดอย่างนี้ดีกว่าเออเพราะว่ามีความหลากหลายมันไม่ใช่แค่ผีอย่างเดียวก็เล่นพูดถึงเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็นทีนี้พอเวลาไปถึงรู้สึกใจชมรมเขากาลาเลยตรงนั้นครับก็ไม่อยากใช้คำว่าชมรมแต่เพราะว่ามันคือความเป็นการสัมผัสอะไรสิ่งที่มองจะมีเสียงของมันก็จะมีชื่อเสียงคนหนึ่งพันเอกหรือไงครับเป็นหมอด้วยแหละครับถ้ามาถึงตรงนั้นรู้สึกจะเป็นคนที่ยืนอยู่เท่าที่ดูนะครับอีกคนที่เดินอันนั้นก็หันหลังหันหลังให้ก็เ
็เชื่อว่าน่าจะเป็นที่บอกก็จะสื่อสารไอ้ที่พูดถึงกันได้ครับมนุษย์ต่างดาวนู่นนี่นั่นครับเอาล่ะพอเวลายังไม่ครบลงมีอีกมีคนหนึ่งเมื่อกี้ลงพูดไป3แล้วสุดท้ายคือคนที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารอ๋อนำเสนอมันก็เป็นหน้าที่หรือเป็นอาชีพหรืออะไรกับเขาที่เขาจะนำเสนอข้อมูลข่าวสารแต่ใบหน้านั่นนะเป็นกำลังที่กำลังข้อมูลข่าวสารคือยิ้มกระหิมอยู่ประมาณนั้นที่มีคำว่าไทยรัฐด้วยใช่ไหมใช่ครับอ๋อโอเคเอาล่ะประมวลมาทั้งหมดแล้วคำว่ามนุษย์ต่างดาวคนไทยครับที่รู้กันมาโดยตลอดแต่ก่อนนั้นก็มีสถานที่หนึ่งอยู่ที่ซอยเพชรเกษม65นะที่นั่นเขาก็มีเรื่องของร่างทรงเป็นนะเขาพูดถึงดาวศุกร์กับดาวอังคารเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะไปเห็นด้วยจิตด้วยแล้วเขาความเจริญของมนุษย์ที่อยู่ในดาวศุกร์แต่เรื่องด้านวิสัยจะไปก่อนดาวโลกเราเนี่ยถึง200ปีนะเนี่ยมาดาวอังคารไปก่อนดาวโลกเรามนุษย์ไปถึง 2-300 ปีนะสถานที่แห่งนั้นเดี๋ยวนะชื่ออะไรนะฟ้าสวรรค์ยังไงเนี่ยโอเคอย่าไปใครอีกนั่นเรื่องของต่างดาวเขาพิมพ์แจกกันนะเขาพิมพ์ขายกันนะเรื่องก็ไปมันซึมซับอยู่กับคนสังคมไทยอยู่ไอความเชื่อที่ว่านั่นนะสถานที่ที่เขาตั้งขึ้นมาต่อมาก็มาเป็นในรูปลักษณ์ของพระสงฆ์นั่นไงก็จะมีความเชื่อหนักไปทีนึงที่จะมาพูดถึงมนุษย์ต่างดาวดาวพระศุกร์เจริญมากกว่าโลกเราถึง200ปี300ปีประมาณเอาล่ะกลับมาถึงวันนี้ทีเนี้ยเรามาพูดถึงทางด้านคนที่ออกนอกโลกไปเจอดาวรุ่งพระเคราะห์นู่นนี่นั่นก็ยังไม่เห็นมนุษย์สักตัวที่นั่นใช่ไหมฮะสิ่งที่มีชีวิตจะไม่เห็นสักตัวนึงเลยเนี่ยมันจะมีที่ไหนที่ว่าไอ้คนที่เขาพูดถึงมนุษย์ต่างดาวอะไรชื่ออะไรนะพลูโตเหรอครับไอ้ดาวพลูโตเนี่ยมันก็อยู่ในระบบสุริยจักรวาลของเราไม่ใช่เหรอใช่ไหมครับไม่รู้มีก็จะไม่เจาะไปที่พลูโตเท่าไหร่เพราะว่าเรื่องมนุษย์ต่างดาวมันคู่เกิดผมมาผมก็ได้ยินแล้วต้องดูหนังทั้ง ET ทั้งอะไรเพราะฉะนั้นน่ะผมแค่มองว่ามันเป็นภาพรวมของความทุกข์ผมไม่โฟกัสว่าใครจะที่ไหนเมื่อไรอย่างไรแต่มันคืออะไรกันแน่จุดนี้เอาละมาถึงมาก็เป็นเข้าสู่น่าจะเป็น point of view พอที่จะจำแนกได้แล้วล่ะหลังจากประมวลเท่าที่ฟังกันแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วล่ะ มันเป็นอย่างนี้คำว่าเป็นอย่างนี้ก็อย่ามาเชื่อดวงหงอกแล้วกันนะเขาให้เชื่อนะลุงเขาให้เชื่อเหรอไอเนี่ยให้เชื่อเขาแต่ทางลุงหงอกจะไม่เชื่อลุงหงอกนะทีนี้มันเป็นวาระของลุงหงอกนะย้ำขออนุญาตย้ำลุงว่าที่เราดูมาเมื่อสักครู่นี้สี่ท่านเขาให้เชื่อเขาเพราะว่าเขาบอกว่าด้านตรงข้ามอย่าไปเชื่อ โอเคนะสี่คนเขาบอกให้เชื่อตามที่เขาบอกลุงหงอกบอกว่าลุงก็จะออกความเห็นเหมือนกันว่าอย่างนี้ลุงบอกอย่าเชื่อเอาสิแล้วจะพูดทำไมแต่ว่าของเขาต่างคนต่างให้เชื่อให้เชื่อเชื่อเขาให้เชื่อคนพูดแล้วก็อย่าไปเชื่อคนที่ฝั่งโน้นใช่ฝั่งโน้นจะเชื่อมันใช่จงเชื่อฉันเถอะประมาณนี้ใช่คนบอกว่ามีคือมีไงคนนี้เขาบอกว่ามีเขาทำเขาเลยก็บอกว่ามีเขาสื่อสารได้เขาถึงทำได้โอเคนะครับฝั่งอีกฝั่งหนึ่งที่เขามีความสามารถเขาก็บอกว่าเขามีแล้วก็ทำได้โอเคทุกแขนงทำได้เดี๋ยวนะ3หรือ4คนเนี่ยทำอะไรได้อ่ะที่เห็นเด่นชัดก็มีอยู่ท่านนึงอ่ะโอเคเอาว่าเราเข้าใจเขากันแล้วกันเข้าใจเลยแล้วเข้าใจด้วยว่าคนที่บอกว่าตัวเองมีจะบอกตรงข้ามแบบไม่มีเออจบเราเข้าใจเขาครับ
ขณะการท่านอยู่หน้าจออย่ามาเชื่อลุงหอกเนี่ยครับเพราะว่าลุงหอกไม่ได้เกิดมาเพื่อสร้างความเชื่อครับหรือไม่ให้เชื่ออะไรแล้วลุงหอกก็เข้าใจได้ทุกคนด้วย เข้าใจทุกคนเหมือนแต่ละคนแต่ไม่เข้าใจกันเองแต่ลุงหอกเข้าใจหมดทุกคนเลย ความเชื่อไม่ใช่ความผิดครับไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดเหมือนกันละวะแล้วมาอยู่ในจุดนี้ทีนี้เพราะฉะนั้นเราตั้งต้นคำว่าอย่าเชื่อทำไมจะให้เข้าใจทีเนี่ยครับมันมีความเข้าใจอย่างเดียวท่านจะก้าวข้ามความเชื่อนั้นได้แล้วก็จะก้าวข้ามการทะเลาะกันวิวาทกันได้เอาล่ะกลับมาถึงตัวมนุษย์มันมีองค์ประกอบอยู่3ส่วนเป็นที่รู้จักกันมาไม่เคยเปลี่ยนแปลงร่างกายของเราความคิดของเราก็คือใจของเรานั่นเองแล้วก็มีคำว่าอีกคำนึงคือจิตของเราเนี่ยใครก็ตามที่รู้3กลุ่มนี้ชัดเจนมันอยู่ยังไงมันเป็นยังไงมันคืออะไรในแต่ละหน่วยของมันเนี่ยทีนี้พอเวลามาผสมสัมพันธ์กันแล้วผสมส่วนกันแล้วนะฮะกายใจจิตเนี่ยมันผสมกันยังไงแล้วมันแยกยังไงระหว่างกายกับใจใจกับจิตเหมือนกันมันในหน่วยแต่ละหน่วยมันอยู่ยังไงเวลาผสมกันมันผสมกันยังไงแล้วมันแยกกันยังไงเอาล่ะมาถึงตรงนี้คนที่พูดถึงมนุษย์ต่างดาวต่างดาวหรือแม้แต่พูดในสิ่งที่มองไม่เห็นตัวโอเคมันเป็นสภาวะหนึ่งของตัวของคนนั้นเองว่าคำว่าสภาวะมันคืออะไรนะครับสภาพต้องแยกเข้าใจก่อนสภาพคือรูปอย่าคิดมากนะสภาวะคือการเปลี่ยนแปลงเป็นนามซึ่งไม่คงที่ส่วนภาวะเนี่ยเป็นนามที่บริสุทธิ์มันคงที่แล้วตอนนั้นต้องพูดเรื่องของจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวนะถ้าจิตยังไม่บริสุทธิ์ล่ะนั่นก็คือไม่คงที่เพราะฉะนั้นคนที่พูดถึงมนุษย์ต่างดาวต่างได้เรื่องของนอกตัวในสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นตัวได้นะเขาก็ไปเห็นของเขาในระดับนั้นห้ามปฏิเสธตรงนี้ลูกงอกเห็นไหมขออนุญาตกันเลยเห็นแต่ก็ไม่เคยพูดเพราะว่าพูดแล้วก็เอามาให้ดูไม่ได้พูดไปมันก็จะย้อนกลับคืนตัวเองทีนี้เมื่อเวลามาเห็นอย่างนี้ก็แชร์กันก็ไม่ว่าอะไรกันก็ไม่ถือว่าเป็นความเสียหายแต่ประการใดสรุปโดยความว่ามันเป็นเรื่องของจิตกับใจแค่นั้นเองฮะโดยมีตัวร่างกายเป็นตัวเทคแอคชั่นอยู่เวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเนี่ยท่านเห็นมา 3-4 บุคลากรนะทั้งอยู่ในฟอร์มก็อยู่ไม่มีฟอร์มนะก็คือเรื่องของใจกับเรื่องจิตส่วนกายทุกคนก็มีอยู่แล้วใจกับจิตต่างหากที่มันต่างกันก็เรียกว่าเลเวลหรือว่าระดับความคิดระดับความรู้สึกที่เขาไปเห็นสิ่งนู้นมันก็อินน่ะเนาะอินจริงๆครับเรื่องนี้อินจริงถ้าหากว่าแยกแยะไม่ออกก็ติดเลยล่ะครับก็ด้วยความเคารพลุงถ้าไปผมเห็นสาวสวยผมก็ว่าสวยงามประทับตาตึงใจที่ลุงออกบอกเนี่ยคือเห็นภายในใช่มั้ยฮะใช่เห็นภายในมันเห็นภายในเห็นจริงๆมันเห็นจริงๆมันมีมันจึงเห็นไอ้ที่เวลามีเห็นแล้วก็เอามาให้ใครดูก็ไม่ได้ไงมามันตรงนี้ต่างหากที่มันไปด้วยกันไม่ได้ไอ้คนที่เขาพูดถึงมนุษย์ต่างดาวจานวินนี่นั่นเขาก็เห็นในส่วนตัวของเขาแล้วเห็นนอกแล้วด้วยนะเออมาออกมาข้างนอกนะจากข้างในเออเอาล่ะเขาเห็นในส่วนตัวเขาแต่เวลาจะนัดพบจริงเอามาให้ดูซิก็ไม่มีใครเห็นแต่เนี่ยหรือว่าเขาเห็นก็ไม่รู้นะเอาถ้าโดยส่วนรวมก็ไกลและก็ไม่สามารถสคริปต์ได้หมายความว่าคอนโทรลได้คือมาก็มาไม่มาก็คือไม่มาไม่ใช่ว่าบอกว่าจะนัดแล้วก็มารวมแล้วก็มาไม่มีการเวลาในการที่จะควบคุมได้ก็เอาเป็นว่าก็เขาก็เห็นในส่วนตัวเขาก็แล้วกันมีอยู่ห้าคนเห็นแต่คนเป็นร้อยไม่เห็นเนี่ยครับมันก็แปลว่าไม่สามารถที่จะมาให้เห็นคนทั้งร้อยในกลุ่มนี้เห็นมันทำไม่ได้อะก็แปลว่าระดับจิตกับใจมันต่างกันพอสรุปได้อย่างว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของจิตไม่บริสุทธิ์นั่นเองครับที่มันก่อรูปเพราะจิตมันเป็นนามมันสามารถก่อเป็นรูปได้ในภาวะภายในที่เรียกว่าสภาวะมันก่อรูปได้แต่ไม่คงที่แล้วก็เปลี่ยนไปอีกก็คือเดี๋ยวไปเดี๋ยวกลับในหนึ่งก็บอกว่าบอกว่าเกิดดับมันก็พอได้แต่เกิดดับจริงมันทุกเรื่องจิตอย่างเดียวฮะเกิดดับนั้นด้วยจิตอย่างเดียวอันนี้มันมีเห็นเป็นรูปเป็นนู่นนี่นั่นก็คือมันก็พ่วงกันระหว่างใจกับจิตนั่นเองครับโดยมีกายคนนั้นเป็นฐานรองรับในการ
แสดงออกพูดจาอธิบายว่าไปนะครับรวมความเลยดีไหมว่าสิ่งเหล่านี้แหละเอาคำว่าลุงหงอกก็แล้วกันจึงอยากจะให้ทุกคนได้เข้าใจร่างกายของเราเองใจหรือความนึกคิดของตัวเราเองแล้วจิตของเราเองเนี่ยถ้าหากว่ารู้ตรงนี้แล้วเราก็จะเข้าใจเขาทันทีแล้วเราก็ไม่เข้าไปร่วมอยู่ในกลุ่มเขาทันใดเหมือนกันเพราะว่าจำแนกได้แต่คนที่จำแนกไม่ได้สิครับก็ไปรวมกลุ่มกันก็ไม่ถือว่าผิดเพราะความเชื่อไม่ใช่ความผิดเอาเหอะเมื่อมาถึงจุดนี้พอเวลาถกกันไปถกกันมามาดูเนี่ยต่างคนต่างทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะไปพูดเรื่องของเขาใช่เลยลุงใช่ไหมฮะครับบางทีฟังๆแล้วเป็นการยกตนของท่านซิอีกของฉันดีกว่าของเธอเนี่ยลุงหนักเข้าอ่ะไอ้เรื่องเขาว่าจะมีไอ้เขากับเราเนี่ยมันยังพอทนเพราะส่วนใหญ่ธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นแต่หน้าวันนี้มันมีมือที่สามรู้สึกแทนทั้งเขาและเราเลยทีเนี้ย และไม่ยอมด้วยนะไอ้นี่เขายังพอเถียงกันแต่ว่ามือไม้มันไม่ไปใส่กันมันไม่ข้ามจออย่างล่าสุดเนี่ยเมื่อปีที่แล้วมันก็ต้องพูดว่ามีสื่อบางสื่อจับไอ้เขากับเราเนี่ยมาชนกันสุดท้ายมันจะเข้ากรอบเลยลุงทุกเวทีเลยนะทุกวันร่างทรงที่พูดร่างทรงใช่ฮะมันจะเข้ากรอบอะไรการแหมไม่อยากใช้คำนี้เลยสื่อที่ดีก็มีสื่อดีมีเยอะแล้วกันถ้าไม่งั้นมันพังไปนานแล้วสื่อดีแต่สื่อคนที่ทำงานสื่อก็คือเข้าไม่ถึงเหมือนกันก็เหมือนกันด้วยเหมือนกันมันก็ไปในหลอดเดียวกันสุดท้ายแล้วก็หมายความว่ามันก็ต้องยกไว้หน่อยเพราะว่าดวงถ้าทุกคนมันบรรลุธรรมหมดก็จบแล้วมันก็โลกเข้าสู่พระอาทิตย์พระอาทิตย์เข้าสู่ศูนย์กลางกาแล็กซี่แล้วใช่ไหมฮะเอาเป็นว่าสื่อเนี่ยเอาจรรยาบรรณสื่อคุณธรรมจริยธรรมสื่อล่าสุดเขาไม่ใช้แล้วหลักบางส่วนเขาใช้คำว่าให้อะไรให้ได้พูดทั้งสองฝ่ายให้ได้มาทั้งสองด้านสามด้านสี่ด้านแล้วก็นำเสนอออกไปโอเคนะครับผมก็จะบอกว่าล่าสุดมันจับเขาบางสื่อมันจะกลายเป็นเสี้ยมจับเขากับเรานั่นแหละมาเจอในจอสองนี่คือนอกจออยู่นะในณวันนี้แต่อดีตทำมาแล้วเรื่องร่างทรง 4G โอเคเสร็จปุ๊บเดี๋ยวมันจะเข้าไปสู่การจับมาชนกันอีกรอบนึงลุงในเรื่องของต่างดาวในเรื่องของต่างดาวเสร็จปุ๊บไม่พ้นลุงไอตัวมือที่สามนี่แหละมันจะถึงเนื้อถึงตัวเพราะคนเถียงกันนะลุงมันไม่มีอะไรมากเนี่ยมันก็ชนะกันเนี่ยเพราะต่างฝ่ายก็ต่างเขาเรียกต่างฝ่ายต่างเข้าใจในมุมของตนเองผมต้องบอกว่าแต่ละมุมมาฝ่ายดีทั้งนั้นแหละไม่ได้ฝ่ายต่ำหรอกแต่การมันดีของแต่ละด้านนี่แหละมันมาเชิญกันแล้วมันก็พังทั้งคู่อ่ะลุงโอเคไหมครับแปลว่าเกณฑ์ดีคำว่าดีตัวเนี้ยเอามาตัวมาทานข้าวทราบว่าบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ครับดีแต่ไม่บริสุทธิ์เป็นเช่นนี้แหละโอเคนี่เพราะว่าเราพูดถึงเขาเราก็ต้องบอกเขาดีแหละเพราะทุกอย่างลุงบอกดีหมดดี 1% 2% 3% แต่ผมจะบอก point of view สุดท้ายว่าคือวันนี้เราพูดเรื่องมนุษย์ต่างดาวแล้วเดี๋ยวมันก็ไปเดี๋ยวมันหายไปลุงไม่อยู่หรอกแต่สิ่งที่ผมเคยบอกว่าช็อตสุดท้ายเนี่ยที่สื่อจะได้เนี่ยสื่อจะได้เรตติ้งครับสุดท้ายสังคมก็จะพังครับก็แค่นั้นสังคมโดยรวมไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยไม่มีข้อยุติให้ไม่ยุติลุงมาวันนี้ก็เห็นไหมว่าเราก็ไม่จบอีกอ่ะเห็นไหมครับว่าไม่จบอะไรเรายังไม่เข้าใจเลยว่ามนุษย์ต่างดาวคืออะไรร่างทรงคืออะไร อะไรคืออะไรทั้งนอกตัวและในตัวทั้งฝ่ายอะไรเดียฝ่ายธรรมชาติฝ่ายวิทยาศาสตร์ไม่รู้แหละอ้างศาสตร์ไหนมาเนี่ยมันผมสำหรับผมก็มองไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดแหละถ้าคนที่เป็นหัวหอกหรือเป็นตัวตั้งตัวตีในศาสตร์นั้นๆยังเข้าไม่ถึงความบริสุทธิ์ของเช่นศาสตร์ A ศาสตร์ B ศาสตร์ C ศาสตร์ D ก็อยู่เข้าไม่ถึงศาสตร์ของยูเองนั่นแหละมันเลยทำให้ยูอ่ะไปตีชาวบ้านหรือไม่เข้าใจคนอื่นก็คือเข้าใจแต่ศาสตร์ของตัวเองก็ต้องบอกผมก็ต้องบอกว่ารถผมดีอะลุงรถผมนั่งขับผมดีอะลุงจะทำไมผมอะเออมันก็ต้องอย่างเงี้ยแต่ผมเกรงว่ามาณวันนี้เมื่อกี้เราเห็นตัวละครถึง4ท่านก็จะมีทั้งยูนิฟอร์มและก็อันยูนิฟอร์มผมต้องบอกว่าเป็นหน้าที่ไหมของยูนิฟอร์มตอนนี้อันยูนิฟอร์มกำลังนำ
ผมก็ต้องมาถามลุงหงอกไงเพราะว่าอะไรเพราะผมตามในยูนิฟอร์มแล้วผมก็บอกว่ายูนิฟอร์มอ่านไม่ใช่อ้างครับอ่านตำรานะครับกล่าวอ้างพุทธเจ้าแล้วก็อ้างครูบาอาจารย์สุดท้ายก็เอาประสบการณ์ตรงมาว่ามันก็มีกันทุกคนในลุงประสบการณ์ตรงอ่ะเห็นไหมครับเรียกว่าดาต้าเบสประจำตัวแต่ละบุคคลครับหนักๆเข้าคุณจบอะไรมาชี้เลย คุณมีอะไรผมต้องบอกว่าวันนี้ลุงหงอกนำเสนอว่าความรู้จะถดถอยหรือว่าจะอ่อนด้อยอ่อนแรงเพราะความสามารถกำลังจะเดินทางเพราะฉะนั้นจากวันนี้ไปเนี่ยครับผมจึงแจ้งลุงหงอกผมมาถามลุงหงอกในกองสาธารณทุกที่กำลังจะชี้ทางออกให้กับบ้านเราสักทีว่ามันคืออะไรกันแน่เนี่ยเมื่อกี้ลุงหงอกก็ได้ตอบไปแล้วครับแต่ผมขออนุญาตนิดนึงแต่ผมก็จะบอกนั่นแหละฮะว่าสื่อที่ทำเสี่ยมเสร็จปุ๊บแล้วก็ไม่รับทั้งรับผิดและรับชอบอะรับชอบอย่างเดียวสุดท้ายสังคมก็จะฆ่ากันอยู่ดีไม่เห็นเหรอหน้าจอคุณยังจะเอาอีกหรอประมาณนี้ก็จะเคว้งต่อไปอีกก็หาที่สุดไม่ได้สุดแล้วก็เป็นมรดกทางสังคมให้กับคนรุ่นต่อมาอีกสื่อสารนี่ไม่มีจุดจบสักทีหนึ่งนะฮะก็เป็นว่าใดๆก็สุดแท้แต่ครับเราแยกตรงนี้เลยเขาเรื่องที่ว่ามาเมื่อกี้เขาทั้งหมดก็แล้วกันนี่คือเบื้องต้นแล้วมาเป็นเราทีนี้เราจะว่าไงต่อก็ถามตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจะหมดตัวตรงแต่เราโดยวิธีปฏิบัติตนนี่เองครับเห็นไหมปฏิบัติธรรมปฏิบัติตนมาเป็นวิธีปฏิบัติตนแล้วเข้าใจตนเราต้องปฏิบัติตัวตรงตัวเราเองจึงจะเข้าใจในตัวของเราเองได้เห็นไหมครับไม่ต้องอ้างเอาสิ่งอื่นอีกแล้วแต่เรารู้เห็นสิ่งอื่นก็มากพอแล้วเห็นไหมครับก็มาถึงตัวเราก็คือธรรมชาติของตัวเราเองเอาให้อยู่เอาให้ได้นะครับธรรมชาติของเขาก็ไม่บริสุทธิ์แน่นอนครับยืนยันไม่แน่นอนด้วยนะถ้าหากว่าจะให้ความบริสุทธิ์ไปนะฮะไอ้คนที่พูดถึงก่อนพวกต่างดาวต่างเดวและสารพัดดาวเนี่ยเรื่องของจิตเอาละรับได้คำว่าจิตจะอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์บอกว่า 100% นะฮะเอานะให้สัก 65% ไม่เกิน70แน่นอนคนที่พูดเรื่องพวกนี้ครับนะไอ้ที่เหลือล่ะตัวนั้นต่างหากผมเชื่อว่าเข้าไปไม่ถึงตรงนั้นเอาเป็นถ้าหากว่าจะจัดระดับเอาสายพุทธศาสตร์เข้ามาพูดถึงกันอริยบุคคล4ประการเนี่ยครับโสดาสกิทาอนาและอรหันต์เนี่ยครับจับไปก็ได้แค่เทียบเฉยๆนะฮะเพราะสิ่งนี้มันเรื่องของปัญญาโสดาสงทางนั้นโสดาสิตาโสดาสกิทาอนาคตคือสายนี้มันสายปัญญาล้วนๆเลยนะเอาล่ะถ้าพูดถึงปัญญาก็ถึงส่วนปัญญานะเอานะให้คะแนนซะหน่อยนะเรื่องจิตนะก็อานาสูงกว่าอนาหน่อยนึงก็แล้วกันโอ้โหเขาโทษโดสูงกว่าโสดาโทษทีแม่ตัวบันตัวเนี่ยโทษทีขอฝ่ายอย่างแรงนะฮะสูงกว่าโสดานิดเดียวนี่เป็นต้นเอาแค่นิดเดียวนะถ้าหากว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ทั้งหมด 100% นะก็ได้แค่ 25.05% ประมาณเนี่ยโอเคไหมนิดเดียวถ้าหากว่าจะให้ในเชิงปัญญานะแต่ถ้าหากว่าให้ในเชิงจิตเนี่ยคุณมัวใช่ไหมมันคุณมัวกันเยอะมากเลยใช่ไหมอันนี้แค่ได้แค่ขาวไม่แต่เรื่องใสเลยได้แค่ขาวขาวคือคุณมัวอุ้ยลุงอย่าพูดเรื่องใสเลยเอาแค่สีด้วยเออขาวไปสีไปนู่นนี่ใช่ด้วยความเคารพคุณลุงถึงอย่างไรก็ตามยังถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะเหตุว่ามันเป็นเรื่องการพัฒนาการมันเป็นวิวัฒน์มันเป็นอะไรกันสมัยก่อนโลกแบนนะลุงเออสมัยก่อนเรื่องโทรหากันไม่ได้นะลุงต้องวันหนึ่งอ่ะเรื่องนี้จะกลายเป็นเรื่องขำๆในหัวใจแต่ว่าคนที่มีเรื่องกันน่ะตายหมดแล้วตายแต่เด็กจะขำว่าผู้ใหญ่เคยทะเลาะกันเรื่องแบบนี้แล้วก็ฆ่าเกือบจะฆ่าหรือฆ่าแล้วยังไม่ตายกันเรื่องแบบนี้นะครับยังหาคำตอบให้กับสังคมไม่ได้ในรุ่นในความเป็นผู้ใหญ่ของเขาซึ่งเด็กจะมานั่งขำอีกทีนึงอีกอันนึงที่ผมอยากด้วยความเคารพคุณลุงไม่ว่าจะยังการหรือคำอธิบายยังไงก็ตามเหมือนลุงไปให้คะแนนเนี่ยก็จะมีคำถามย้อนแย้งว่าคุณคือใครอ่ะเออผมก็จะตามด้วยบอกว่าก็ลองเข้าไปดูในบ้านดอกทีวีหมื่นกว่าคลิปนั่นแหละคำตอบอยู่ในนั้นเพียบเลยเพียบเลยครับจะเข้าใจเลยทันทีว่าที่อยู่หรือทุกคนนะฮะสงสัยอยู่แล้วเตียเถียงกันอยู่ทะเลาะกันอยู่นะ
พอไปนั่งดูผมว่าเขาจะมีคำตอบเกิดขึ้นถ้าเขาสนใจใฝ่รู้เป็นกรณีที่พิเศษหน่อยครับแต่ถึงบอกว่าเอ๊ะอย่างนี้คุณมาหลอกล่อให้เข้าไปดูในคลิปของคุณนะสิก็ไม่เป็นไรไม่ต้องดูแต่ขอให้ยุติโดยที่ว่าผมว่ามันโดยสิทธิโดยชอบตามธรรมชาติที่ใครจะเชื่ออะไรและไม่เชื่ออะไรให้เขาทำไปตามที่เขาอยากทำอย่ามาทะเลาะ กันเลย ใครจะเชื่ออะไรอะครับก็บูชาชื่นชมบูชาไปนั่นแหละครับสุดท้ายนะทุกกลุ่มนะครับถ้าสุขภาพไม่ดีร่างกายไม่แข็งแรงมานี่ให้นึกถึงบ้านเราตอนทีวีครั้งหนึ่งกองสนาทุกเนี่ยฮะเพราะว่ากองด่านาทุกดักไว้แล้วว่ามันคือทุกนะทั้งหมดนั่นแหละแค่นั้นครับนั่นนะความคิดก่อให้เกิดทุกครับครับความทุกข์ก่อให้เกิดคิดไอ้จิตที่ไม่บริสุทธิ์ก็คือคิดที่ขุ่นมัวก็ก่อให้เกิดคิดกับทุกข์อีกอ่ะใช่ไหมครับไม่รู้แล้วครับเพราะจิตกับใจคือความคิดจิตคือธาตุรู้มันรู้แค่ประมาณ 15% 20% มันรู้ไม่หมดอ่ะรู้ไม่หมดแต่สุดท้ายที่ลงว่าไม่บริสุทธิ์นะครับมันจะลงที่ร่างกายครับสุดท้ายน่ะไม่ว่าจะเห็นอะไรก็ตามที่มันวิริสมาหลาทั้งนอกตัวในตัวหรือรวมคนได้แล้วไปกองอยู่ที่เดียวกันแล้วก็สามารถที่จะโชว์พาวได้มีความสามารถได้จริงแต่สุดท้ายให้ดูที่ร่างกายครับแล้วสุดท้ายวันนั้นจะนึกถึงลุงหงอกเองครับเดี๋ยวก็จะมาเจอ2มือเปล่าก็ค่อยระยะนี้ก็ท่านอยู่หน้าจอที่เคารพครับก็เอามาแชร์กันอย่าไปว่าเขาผิดนะเอาเป็นว่าผมจะพูดแค่สองนัยยะบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เท่านั้นเองนะสรุปเลยนะครับว่าเขาพูดเรื่องนอกตัวทั้งหมดครับถึงจะมองเห็นและไม่มองเห็นก็ตามทีล้วนแต่จิตไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดก็แล้วกันตีเลยฮะ 100% เลยโอเคไหมครับถ้าบริสุทธิ์แล้วก็จะบอกว่าไงต่อถ้าอยากบริสุทธิ์ความรับรู้ถ้าพูดอย่างนี้หมายความว่าเราให้เขาขาหนึ่งผมขอเติมให้อีกขาหนึ่งแต่ถ้ากลุ่มไม่บริสุทธิ์ต้องการรู้เรื่องความบริสุทธิ์เชิญมาที่นี่ได้เลยครับจบเลยเป็นการช่วยเลยทุกคำถามของยูนั่นน่ะยูไม่ต้องไปหาเรื่องกันแต่มาเอาคำตอบที่กองสาธารณทุกนี้เอามาแชร์ตรงนี้ใช่ครับจะมีคำตอบให้กับสังคมได้ค่อนข้างจะลงตัวครับเพราะว่าที่นี่ไม่ได้เริ่มต้นจากว่าเธอถูกฉันผิดครับเริ่มต้นจากว่าเข้าใจไม่เข้าใจครับหรือเชื่อไม่เชื่อประมาณนั้นก็พยายามที่จะบอกว่าอยู่ตรงกลางระหว่างเชื่อกับไม่เชื่อเนี่ยฮะเป็นบุคคลที่มีความสงบทางใจมากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็แชร์ได้แค่นี้ครับผมในกรณีที่เต้นแมนขนำพามาตรงนี้กองสาธารณทุกข์หวังว่าเมื่อเข้าใจตรงนี้แล้วหลายท่านก็ว้ายโล่งมันก็เป็นความสุขมันก็จบบ้านใครบ้านใครนะครับนะขอบคุณมากทุกคนปรารถนาดีครับ